วียสุกุลวัฒควัก8ล้านต้อนรับลูกสาวช่วงทุเรียนออกผลผลิตได้มีประชาชนถามหายอยากกินผลทุเรียนจากสวนของพระเอกชื่อดังเวียสุกุลวัฒคณารดหลังทราบข่าวว่าได้มาซื้อที่ดินสวนผลไม้แปลงหนึ่งในพื้นที่อำเภอบ,บ้านนาสารเนื้อที่ประมาณ8ไร่ในราคา8ล้านบาทเป็นว่าที่คุณพ่อแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้กำลังเฮอสุดๆเพราะภรรยาคนสวยวิกกี้พีมณยา กำลังตั้งท้องลูกคนแรกด้วยงานนี้วิกกี้สวยมากจัดเต็มทั้งหน้าทั้งผมและสวมเรดรสสีดำยาวที่แวกโชว์หน้าท้องให้เห็นคันที่กำลังโตอีกด้วยซึ่งตลอดการเดินเข้างานเวียก็ได้ดูแลภรรยาเป็นอย่างดีมีทั้งเดินจับมือโอบเอวเป็นซีนที่หวานสุดๆและสักเสร็จงานเวียก็ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอย่างอารมณ์ดีคุยไปยิ้มไปพร้อมกับเคลียดดราม่าที่คนมองไม่เหมาะที่วิกกี้ไปเดินป่าขณะกำลังตั้งคันด้วยเวียได้บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง ตนเองนั้นดูแลภรรยาดีมากและคนท้องไม่ใช่คนป่วยเป็นยังไงบ้างว่าที่คุณพ่อก็ดีครับจริงๆมันก็เป็นสิ่งใหม่เดี๋ยวพอมันถึงเวลาจริงๆแล้วมันก็คงทําได้เรามีเพื่อนเรามีผู้ใหญ่เรามีคนที่เคยมีประสบการณ์ให้คาแนะนําตลอดก็ศึกษาเองอะไรเองเราก็จะแบบมีวิธีการเลี้ยงลูกหรือเป็นครอบครัวในแบบฉบับของคณะรถในแบบของเราเราก็จะมีเวลาให้กับครอบครัวเยอะมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับมีแพ้ท้องแทงภรรยาบ้างไหมไม่มีครับ แต่กินเยอะมากเลยคือพยายามกินให้กันไงเขาบอกว่าคนที่กําลังท้องบางทีเขากินจุบจิบเขาก็จะกินน้อยน้ําหนักไม่ค่อยขึ้นเราก็รู้สึกแบบเราจะกินให้ดูกินเยอะๆน้ําหนักอยู่ที่ผมหมดเลยนี่ผมหนักขึ้น2โลนะ